อีกสวัสดีครับของพวกกับแอปดีเช่นเคยนะครับกับการรีวิวข้าพลังเพื่อตามแพ็กขับสเตชันเอซีมิลานนะครับเป็นหนึ่งสโมสรที่ไม่ได้ไปต่อนะฮะแต่ก็จับคู่นะครับผมมาพร้อมกันนะฮะในศึกมิลานดาร์บี้กับอินเตอร์มิลานส่วนเอซีมิลานเป็นยังไงมีใครเก่งขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มที่คนแรกนะครับผมเป็นบอลทองคนเดียวในแพ็กนี้นะครับสำหรับฟีเจอร์นะครับมันก็คือเคซี่นะฮะค่าพลังโดรนอยู่ที่91บวกจากเดิม3นะครับสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะฮะฟอร์มการเล่นกลางๆครับอยู่ที่4แต่ว่าค่าพลังสูงสุดมี2ค่าพลังเป็นเรื่องของความอึดนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการกดดันเกมอยู่ที่97เข้าปะทะดีครับ96ตัวหนาดีนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วถึง87เลยจากบอลสั้น87เตะแรง92นะครับพลังกระโดดก็ค่อนข้างดีใช้ได้ครับมาดูฟีเจอร์บอลดำกันดีกว่านะครับผมกับเบนเซอร์นะฮะคนแรกค่าพลังโดรนอยู่ที่94บวกจากเดิม5นะครับฟอร์มการเล่น5มีค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของการครองบอลอยู่ที่94นะครับจากบอลสั้นโยบอลยาวก็ทำได้ค่อนข้างดีอยู่ที่92แล้วก็90นะครับสปีดเนี่ยวิ่งเร็วออกตัวก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมีความอึดอยู่ที่92นั่นเองนะครับคนต่อไปนะครับผมเอนันเดสนะครับอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มดีมาตลอดนะครับแล้วก็เอาในเรื่องของความเร็วนะครับทั้งวิ่งเร็วออกตัวเร็วเต็ม99ไปทั้ง2อย่างเลยโอ้โหนี่เป็นแบ็กซ้ายที่น่าจะวิ่งเร็วสุดตอนนี้เท่าที่เห็นมาเลยก็ว่าได้นะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่93บวกจากเดิม2นะฮะแล้วก็มีเรื่องของการเข้าปะทะที่ค่อนข้างโอเคมีความอึดนะครับสูงถึง90วิ่งได้สบายนะครับฟอร์มการเล่น6พลังกระโดดเลี้ยงบอลเตะแรงทำได้โอเคมากๆเสียงเดียวใช้2เท้าได้ไม่ค่อยดีนะครับคนต่อไปนะครับผมคันฮานูกรูนะฮะค่าพลังโดรนอยู่ที่92บวกจากเดิม3นะครับเป็นเนื้อเตะที่เล่นได้โคตรหลากหลายตำแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับภาพรวมเนี่ยก็ดีทั้งเกมบุกเลี้ยงบอลนะครับผมจ่ายบอลนะฮะแต่ว่าค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของการครองบอลอยู่ที่96ครับเลี้ยงบอล90ความแข็งในการครองบอล91เตะแรง94ใช้2เท้าดีนะครับโยนบอลยาวลูกตั้งเตะลูกโค้งมีพร้อมใช้งานฟอร์มการเล่น6ครับมาดูสุดยอดกองหน้าที่ผมค่อนข้างชื่นชอบมากๆนะครับแต่ว่าก็ต้องตกลงไปเป็นบอลทองในเปส2021ตัวธรรมดานะครับแต่ว่าฟีเจอร์ก็กลับมาเป็นบอลดำเหมือนเดิมสำหรับซอลาตันอิบราฮิโมวิชนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่91บวกจากเดิม3นะครับค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของการเตะแรงนะครับอยู่ที่96อายุเยอะแล้วแต่ยังโหดจัดนะครับเพราะว่าความคมมา90เลยนะฮะครองบอล91นะครับพลังมงดีเลี้ยงบอลครองบอลอะไรพวกนี้ก็ทำได้ค่อนข้างโอเคเข้าวัฏะสูงถึง95ฟอร์มการเล่น7โอ้โหสุดยอดจริงๆครับคนต่อไปครับเลบิชนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่93บวกจากเดิม2นะครับก็สามารถโยกไปเล่นตำแหน่งอื่นได้เหมือนกันนะได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของความเร็วอยู่ที่95สปีดต้นออกตัว91นะครับเช่นเดียวกันกับการเข้าปะทะมีความอึดนะครับสูงถึง92ฟอร์มการเล่น5เรียกได้ว่าภาพรวมด้านร่างกายเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับใช้2เท้าดียิงคม90เหมือนกันนะครับเตะแรงนะฮะ91เลี้ยงบอล90พลังกระโดดการหม่งโอ้โหสุดยอดครับภาพรวมโคตรแจ่มมาดูผู้รักษาประตูหนึ่งเดียวกันบ้าง นะครับที่เปลี่ยนจากบอลดำมาเป็นบอลทองในปี2021อีกแล้วโคตรน่าสงสารครับแต่ว่าตัวฟีเจอร์มาโหดจัดครับค่าพลังโดรนอยู่ที่94บวกจากเดิม2และเท่าที่ดูมานะครับนี่น่าจะเป็นผู้รักษาประตูคนแรกๆเลยของฟีเจอร์นะครับที่น่าจะโหดสุดณปัจจุบันเพราะว่ามีภาพรวมในเรื่องของการเป็นผู้รักษาประตูสูงถึง99แล้วก็มีค่าพลังเกี่ยวกับผู้รักษาประตูเต็ม99ไป4ช่องขาดอีกแค่นิดเดียวขาดแค่นิดเดียวจริงๆนะฮะคืออีกแค่1มันก็จะ99ทั้งหมดสำหรับดอนนารูม่าฟอร์มการเล่น7เข้าปะทะ91นะครับแล้วก็พลังกระโดด86เตะแรง91โคตรเสียดายเลยครับขาดอีกแค่1ถ้ามารอบหน้าผมว่ามี99999หมดแน่นอนครับและคนสุดท้ายนะฮะโรมันโยลี่นะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่94บวกจากเดิม2นะฮะก็เป็นตัวที่ค่าพลังเนี่ยภาพรวมสูงที่สุดในแพ็กนี้ก็ว่าได้นะครับก็เทียบเท่ากันกับดอนนารุม่าเมื่อกี้เลยส่วนค่าพลังสูงนะครับเป็นเรื่องการกดดันเกมอยู่ที่95นะครับพลังหม่งอยู่ที่90มีสกิลหม่งพลังกระโดด94เกมรับ94เข้าสกัด92เข้าปะทะ91มีความอึด90แต่บอลสั้นค่อนข้างดีฟอร์มการเล่น6คองบอลก็แจ่มครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการรีวิวค่าพลังเพื่อต่างแพ็กขับเซเลชั่นนะครับA4 มิลานนั่นเองนะฮะที่จะมาในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2020ส่วนเวอร์ชันมือถือก็รอกันต่อไปอีก2อาทิตย์มีให้เปิดกันยับแน่นอนนะฮะบอกเลยประมาณนี้ครับสั้นๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ